ค่ะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพอิสระอีกหนึ่งอาชีพค่ะของชายชาวจังหวัดสตูลนะคะซึ่งในตอนแรกก็ทำหน้าที่ในการพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามเกาะต่างๆค่ะแต่ว่าเกิดช่วงโควิด-19 นะคะไม่มีรายได้ค่ะก็เลยผันตัวเองมาศึกษาวิธีการชงกาแฟจนตอนนี้สามารถที่จะเปิดร้านกาแฟของตัวเองแต่ว่าเป็นร้านกาแฟที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆค่ะครับฉะนั้นจากเดิมมีตำแหน่งเป็นมัคคุเทศก์นะครับอาชีพใหม่ก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเรียกใหม่เขาเรียกกันว่าดริฟต์ไรเดอร์ครับเพราะว่าชงกาแฟแล้วก็ขายอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็สามารถไปได้ทุกที่เข้าถึงทุกบ้านแบบไรเดอร์ครับมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันเก่งพร้อมอุปกรณ์ชงเครื่องดื่มครบเลยครับคุณผู้ชมก็สามารถไปบริการลูกค้าได้ทุกที่แล้วก็ถึงที่ด้วยนะครับแบบวิถีไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าเลยครับนี่คือนายอิสระพงษ์โซเต็งอายุ32ปีครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟเคลื่อนที่หรือที่เรียกกันว่าดริฟต์ไรเดอร์อิสระนะครับอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลคือเขาผันตัวมาทำอาชีพนี้เนื่องจากความชอบด้วยครับจากเมื่อก่อนที่เป็นไกด์คอยนำเที่ยวอยู่แล้วก็มีพื้นฐานเรื่องของการชอบชงกาแฟเครื่องดื่มต่างๆอยู่แล้วด้วยรวมถึงเป็นคนรักอิสระเพราะว่าพื้นฐานก็ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วครับและไม่มีทุนมากๆที่จะเปิดร้านกาแฟแบบถาวรได้เลยทำแบบนี้ขึ้นมาแทนครับตัวพ่อค้าหนุ่มคนนี้ค่ะบอกว่าในตอนแรกก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าพอเกิดโควิด-19 นะคะไม่มีรายได้ก็เลยกลับมาบ้านอยู่ที่จังหวัดสตูลค่ะศึกษาหาความรู้ในการชงกาแฟด้วยวิธีการต่างๆจนกระทั่งรู้สึกว่านี่แหละคือสูตรที่ตัวเองชอบและคิดว่าคนอื่นก็น่าจะชอบตามค่ะหลังจากนั้นก็ตัดสินใจออกมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะดัดแปลงให้เป็นร้านขายกาแฟเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะโดยจุดที่จะปักหลักขายเนี่ยหลักๆ ก็จะเน้นบรรยากาศก่อนเลยนะคะเพราะว่าคอกาแฟเขาก็จะชอบกินกาแฟในบรรยากาศที่ดีค่ะซึ่งราคาที่ขายนะคะก็ขายในราคาตั้งแต่40บาทไปจนถึง150บาทค่ะซึ่งในแต่ละวันนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้ไม่มากแต่ก็ถือว่ามีกำไรพอที่จะเลี้ยงตัวได้แบบไม่ลำบากค่ะกาแฟดริปไรเดอร์ครับดริปไรเดอร์นี่กาแฟเคลื่อนที่ไปที่วิวสวยๆตามหมู่บ้านหรือตามแหล่งท่องเที่ยวตามปักบาราบ้างแล้วแต่ถ้ามีโอกาสเหมือนเพื่อนจัดงานก็ไปนอกสถานที่ที่อื่นจังหวัดอื่นมีกิจกรรมเล็กๆเหมือนถ้าเขาบอกว่าตรงนี้มีกิจกรรมให้ผมไปผมก็ไปเท่าที่สัมผัสก็คือมันได้รสชาติเม็ดกาแฟจริงๆนะรสชาติเป็นแบบไหนเม็ดกาแฟแบบนี้มันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยสำหรับแก้วนี้เป็นไงบ้างคะแก้วนี้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นขั้วเข้มถูกใจถูกใจเลยเหรอใช่โตก็ไม่มีรสเปรี้ยวเนาะแต่ก็โอเคอันนี้ถือว่ากลมกล่อมถือว่าดีครับถือว่าดีจากที่ทำดริฟต์ไรเดอร์มาคุณผู้ชมเคยขี่ขายไปไกลสุดถึงที่พัทลุงนะครับส่วนตอนนี้ลูกค้าขาประจำก็มีขาจรก็มีลูกค้ามาเลเซียก็มีด้วยราคามีหลากหลายครับทั้งตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงนะครับแก้วละ40บาทก็มีจนถึง150บาทต่อแก้วก็มีเพราะว่าใช้วัตถุดิบดีๆทั้งนั้นครับเผื่อใครสนใจอยากชิมหรือว่าเรียกตามตัวไปออกงานขายกาแฟกันก็ติดต่อได้ครับ0936695183ครับทางอิสรพงศ์ก็อยากจะให้ทางลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการเลือกแก้วเลือกรสกาแฟด้วยตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำสนุกร่วมกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยค่ะ